ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนออกมาให้ความสนใจส่งข้อความมาหาผมสอบถามว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรแน่นอนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ไม่มีบทบัญญัติใดบอกว่าห้ามแก้ไขการแก้ไขนั้นสามารถแก้ไขได้แต่วิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขนั้นมันต้องเป็นไปตามมาตรา255และ256 255นี้ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นกรณีแก้ไขเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองนะครับหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นทำไม่ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขมาตรา256คือหลักๆนะฮะสามารถแก้ไขได้แต่กระบวนการในการแก้ไขนั้นคือมันมีบทบัญญัติที่เขียนชัดเจนว่าจะต้องให้ความเห็นชอบทั้งสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและสภาวุฒิสภานะครับ376เสียงต้องเห็นชอบนะฮะถ้าหากจะบอกว่ามีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยไม่มีสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่สามารถแก้ไขได้เสียงที่จะเห็นชอบในวาระแรกต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภา1ใน3เห็นไหมฮะ250คนต้องมีเสียงของสว1ใน3ในการที่เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของเสียง750คนวันนี้หลายคนก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกรณีที่สามารถทำได้มันเป็นเพียงแค่หมากเกมทางการเมืองเป็นหมากการเมืองที่มีการวางไว้จริงๆการตั้งกรรมธิการที่จะศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ควรตั้งกรรมการศึกษาแต่สมควรที่จะตั้งกรรมธิการยกร่างเลยฮะสมควรยกร่างนะครับยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่มีการตั้งกรรมธิการไปศึกษาการศึกษาแน่นอนครับก็จะมีการศึกษาหลายด้านนะฮะแต่ละด้านด้าน A ด้าน B ด้าน C ด้าน1ด้าน2วันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเพียงแค่วาทกรรมเป็นหมากเกมการเมืองเป็นหมากการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลวางขึ้นวันนี้เอาให้ตายนะครับถ้าหากสว.ไม่เอาด้วยวันนี้มีการเปิดประเด็นบอกว่าโละนะฮะผบ.ทบ.โละทหารมิให้มีตำแหน่งในสว.ไม่ควรจะเป็นสว.วันนี้แค่โยนหินถามทางนะครับเห็นสว.ออกมาด่าหน้าออกมาคัดค้านด่าหน้าออกมาพูดมากมายต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560ถูกยกร่างขึ้นมาเพื่ออะไรครับอันนี้พี่น้องประชาชนคงทราบดีวันนี้ผมถึงบอกว่าการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่จำเป็นต้องศึกษาถ้าจะหากมีการแก้ไขก็ทำการยกร่างเลยตั้งประธานกรรมธิการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560นำเข้าสู่รัฐสภาให้รัฐสภาเห็นชอบแต่กรณี120วันนี้นะครับเป็นกรณีตั้งกรรมธิการศึกษาโดยมีคุณพีรพันธ์นะครับเป็นประธานกรรมธิการศึกษาการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญการศึกษาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยประเด็นไหนบ้างตัวนี้เพียงแค่ศึกษานะครับยังไม่ใช่การยกร่างเมื่อศึกษาได้แล้วก็จะนำเอาผลสรุปในการศึกษาทั้งหมดเนี่ยไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาในการที่จะสรรหาบุคคลที่มาเป็นประธานกรรมธิการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีขั้นตอนอีกเยอะตรงนี้พี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทนายบุญทวรว่ามันแก้ไขยากมันแก้ไขยากเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาถ้าหากการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวดใดบทบัญญัติใดไปกระทบสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภานั้นก็จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในตำแหน่ง5ปีนั้นไม่เห็นชอบด้วยถ้าหากสว.ไม่เอาด้วยแก้ไม่ได้ครับกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือ376เสียงใน376เสียงต้องมีเสียงของสว.1ใน3 1ใน3นะฮะ1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดของ250คน250คนก็เอา250ตั้งแล้วหารด้วย3มันก็80กว่าคน83คน84คนต้องเห็นชอบด้วยดังนั้นการที่พี่น้องประชาชน
ให้ความสนใจในการประเด็นศึกษาการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาถึง120วันแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาของประเทศปัญหาของประเทศตอนนี้คือการที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องยอมรับและเข้าใจระบบการปกครองเราปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยคือมีราชาเป็นประมุขของประเทศไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยไปเลือกประมุขของประเทศดังเช่นสหรัฐอเมริกาที่เป็นรูปแบบของประธานาธิบดีเราปกครองในระบบราชาธิปไตยถึงฝากพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ในการแก้ไขยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องเหลือขั้นตอนอีกมากมายถึงจะวันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการตราหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนั้นมันต้องมีกระบวนการอีกมากมายเมื่อตัดสิทธิ์นะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าหากว่าต้องการที่แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็สามารถเข้าชื่อกันได้ 50,000 ชื่อแล้วก็เสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาเพื่อ นำเข้าสู่วาระในการรับร่างการรับร่างวาระแรกยังไงก็ต้องอาศัยเสียงสว1ใน3ของสมาชิกสวทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือ1ใน3ของ250คนวันนี้พี่น้องต้องยอมรับความจริงว่านี่คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้หากพี่น้องไม่ศึกษารัฐธรรมนูญก็ไม่เข้าใจผมออกมาพูดมาคุยกับประชาชนนี้อยากให้ประชาชนที่เข้าใจว่าการแก้ไขนู่นนั้นเป็นการแก้ไขยากมากวันนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัตินะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าออกมาพูดดังนู้นออกมาพูดอย่างนี้แค่โยนหินถามทางว่าจะมาให้ผบ.เหล่าทัพต่างๆเข้ามาเป็นสว.ก็มีการถกเถียงกันมากมายแล้วก็ฝากประชาชนนะครับการที่จะดูว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่นั้นต้องไปดูบทบัญญัติของมูลที่บัญญัติไว้เป็นเพียงแค่วาทกรรมหรือว่าเป็นหมากการเมืองหมากหนึ่งที่ทางฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายการเมืองเอามาเล่นหลายคนว่าเล่นแล้วเพื่อได้อะไรเล่นแล้วได้อะไรแน่นอนครับการศึกษาว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติใดมาตราใดนั้นภายใน120วันนับแต่การที่มีการตั้งกรรมธิการเรื่องนี้ก็ให้พี่น้องติดตามดูว่าผลที่กรรมาธิการศึกษานั้นจะมารูปแบบไหนจริงๆแล้วถ้าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องศึกษานะครับสมควรที่จะหาประธานกรรมาธิการหรือว่าบุคคลที่จะเป็นประธานยกร่างขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขเลยการไปศึกษาก่อนนะฮะ120วันนี่4เดือนนะครับนะฮะมกราคมพามีนาเมษาเมษานั้นศึกษาเพียงแค่ศึกษาเสร็จว่ารัฐธรรมนูญ2560นั้นมีประเด็นไหนที่ควรจะแก้เมื่อศึกษาเสร็จแล้วนะครับกรรมธิการต้องเอาบทบรรลุสรุปของการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปรัฐสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบในการที่จะแก้และก็จะต้องมีการตั้งนะกรรมธิการหรือประธานยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับแก้ไขปรับปรุงขึ้นมาอีกทีนึงดังนั้นมันไม่ดิ้งให้อย่างที่พี่น้องประชาชนเข้าใจคิดว่ามันจะเสร็จภายใน120วันอย่าเข้าใจผิดนะครับนั่นเป็นเพียงแค่การศึกษานะครับศึกษาทั้งหมดตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา279มันก็มีบางส่วนมาตราเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่แก้ไขปรับปรุงอยู่แล้วรูปแบบการปกครองเนี่ยไปแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วก็คงไปแก้ไขแต่ในส่วนของการได้มาซึ่งสว.การได้มาส.ส.หรือว่าเกี่ยวกับอำนาจรัฐหรือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติพวกนี้จะไปศึกษาการศึกษานี่ไม่ใช่บทสรุปนะครับเป็นเพียงแค่ว่าแนวโน้มที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่ากรรมาธิการที่ตั้งขึ้นซึ่งมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานกรรมาธิการนั้นมิใช่กรรมาธิการยกร่างนะครับมิใช่นะครับอันนี้ต้องฟังให้ชัดนะครับเป็นเพียงแค่กรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขในบทใดหมวดไหนบ้างที่จะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชน 50,000 คนก็สามารถที่จะเข้าชื่อกันในการทำการปรับปรุงแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปจบที่รัฐสภาเสียงของใครครับเสียงของ
สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเอาด้วยไม่เอาด้วยถ้าสมาชิกวุฒิสภา250คนเนี่ยนะครับโหวตไม่เอาด้วยนะฮะ2ใน3จบเลยครับต้องมี1ใน3อย่างน้อยต้องมี83คนหรือ84คนเนี่ยเห็นชอบในร่างที่มีการแก้ไขปรับปรุงที่จะมีการเสนอนะไปวาระ2วาระแรกต้องมีฮะถ้าหากสว.ไม่เห็นด้วยจบครับถึงบอกว่าการแก้ไขมูลนี้เป็นเพียงแค่หมากเกมการเมืองหนึ่งที่เอามากบเกิดบางเรื่องอันนี้พี่น้องคิดเองวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชุดออกมาพูดมาคุยว่าการแก้ไขมูลนั้นค่อนข้างแก้ไขลำบากและก็การตั้งกรรมการศึกษามิใช่เป็นกรณีที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้เปลี่ยนเพียงแค่ศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน120วันก่อนที่จะนำไปเสนอต่อรัฐสภาพี่น้องครับหากคนเราจะศึกษาอะไรดูอะไรเราก็ต้องดูให้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่หมากเกมทางการเมืองเท่านั้นพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยเกี่ยวกับการแก้ไขมูลนั้นค่อนข้างแก้ลำบากเนื่องจากว่ากลไกตามบทบัญญัติของมูลนั้นมีการวางลายสลับซับซ้อนพอสมควรพี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกร
ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย